เบนเดวิดเนี่ยสร้างเขาดีๆคือกำลังหลักสำคัญของทีมชาติและเบนเดวิดมีความสำคัญกับแทคติกของท่าเรือมากในสไตล์ที่เราเห็นตอนนี้มันมีความเหมาะกับทีมไหนหรือรูปแบบแทคติกทีมไหนในไทยลีกไหมพี่ธงฟังเพราะฉะนั้นผมถามในมุมเรื่องของมุมมองของพี่ธงเรื่องของการใช้งานเขาหน่อยดีกว่าเพราะว่าครับโอเคหลายคนบอกว่าไม่รู้จะได้ลงเล่นเมื่อไรจะเป็นตัวหลักได้ไหมหรือแม้กระทั่งลงมาเฉื่อยนู่นนี่นั่นในมุมพี่ธงเห็นเบนเดวิสในพื้นสนามเป็นยังไงบ้างครับอันดับแรกมีคนถามมาในช่องว่าโค้ชธงสนใจเบนเดวิสไหมนักการ์ดผมให้ยืมเอาไหมเอาเอานั้นก็รู้แล้วนะว่าโค้ชธงกำลังจะยืนอยู่ฝั่งไหนเพราะว่านักเตะอย่างเบนเดวิสเนี่ย1ถ้าเขาเล่นในสภาพเกมที่มันปกติอะเชื่อว่าเดวิดสามารถพัฒนาได้แล้วก็เดวิดมีทักษะที่ดีก็อย่างที่บอกอ่ะก็ถ้าในบางช่วงบางเวลาเขาจะดูเสื่องซึมไปมันก็ต้องดูที่สาเหตุของการเสื่องซึมแต่ว่าสิ่งที่เขาแสดงออกมาในสนามในช่วงของซีเกมในช่วงที่เล่นในทีมชาติไทยที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีลักษณะในเรื่องของการเสื่องซึมขณะที่เขาอยู่ในสนามมันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการฝึกซ้อมความไม่เข้าใจอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแต่แน่นอนอ่ะถ้าเขาคอนเฟิร์มมาแบบนี้มันก็น่าจะเป็นมีชุดข้อมูลจริงว่าเขาเป็นคนเสื่องแต่สิ่งที่แดงในสนามเนี่ยบอกได้ว่าเบนเดวิดเนี่ยสร้างเขาดีๆคือกำลังหลักสำคัญของทีมชาติและเบนเดวิดมีความสำคัญกับแทคติกของท่าเรือมากรู้ไหมคืออะไรคืออะไรครับเดวิดเรียกฟาวโคตรเก่งแต่วันนี้อยู่วันนี้เรียกฟาวเยอะนะเรียกฟาวคนธรรมดาไม่ได้เรียกฟาวได้ขนาดนี้มันมีอยู่ไม่กี่คนหรอกที่ชอบเรียกฟาวมีปีโป้เนี่ยพวกนี้ชอบเรียกฟาวมีเบนเดวิดเนี่ยเรียกฟาวและการเรียกฟาวของท่าเรือเนี่ยมันเหมือนได้จุดโทษเลยนะเพราะอะไรครับมีประกรณ์เป็นตัวเปิดบอลมีฮามิลตันตัวเลสคอยมงเนี่ยประโยชน์ของเบนเดวิดกับท่าเรือบอกได้เลยว่ามีแต่ไม่ได้เท่านั้นนะในเรื่องของการเล่นเนี่ยทักษะก็ดีเพียงแต่ว่าอยากจะบอกว่าจะพูดประโยคนี้ได้ไหมอ่ะเขาอาจจะยังไม่เข้าใจจ็อบที่เขาต้องทำในเกมที่ร่วมเล่นกับเพื่อนได้ดีพอแล้วกันผมว่าพูดเรื่องนี้น่าจะเห็นภาพเพราะว่ามันมีจังหวะของการที่เบนกับการเล่นร่วมกับเพื่อนมันจะขาดบ้างมันจะเกินบ้างมันไม่ค่อยสมูทบ้างอีกเรื่องนึงคืออย่างเมื่อกี้พี่ธงพูดเรื่องการเรียกฟาวบางคนอาจจะไม่ค่อยชินกับสไตล์ของเบนถูกไหมเพราะว่านักเตะไทยกับการที่จะเก็บบอลกับตัวไว้นานเนี่ยในมุมพี่ธงมองว่ามันคือการเก็บบอลกับตัวไว้นานเกินไปไหมครับมันคือสิ่งที่ปลูกฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกใน mindset ของแฟนบอลไทยทุกคนใน mindset ของโค้ชเกือบทุกคนใน mindset ของนักฟุตบอลทุกคนที่ถูกสอนมาตั้งแต่เด็กว่าออกบอลง่ายๆออกบอลง่ายๆตั้งแต่เด็กนะ7ขวบออกบอลง่ายๆอย่าเลี้ยงออกบอลง่ายๆเอ้ยอย่าเลี้ยงออกไปโอ้ยดีมากลูกยิงเข้าเลี้ยงไปยิง อ๋อแต่เลี้ยงไปยิงคือชอบเออจะไปแต่พอเข้ากำลังจะด่าอย่าส่งโอ้ยลูกส่งโอ้ยดีมากลูกชนะ 1-0 เลี้ยงไปยิงลูกนั้นพลิกหน้ามือไปหลังมือด่าอยู่เลยเพราะว่าเราถูกปลูกฝังไว้แบบนี้ไว้รับออกบอลง่ายๆจับ1ส่งตรงจับ1ส่ง1จับ1ส่ง1จับ1ส่ง1เราถูกปลูกฝังมาใช่แบบนี้ใครที่เลี้ยงบอลนานเนี่ยมันก็เลยจะถูกตีหน้าว่าไอ้พ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงภาคเหนือสมัยก่อนพ่อเลี้ยงภาคเหนือแต่จริงๆมันก็เป็นแบบนั้นเพราะว่าเราไม่ได้รับการฝึกในการไปกับฟุตบอลได้ดีพอมันก็เลยทำให้การเลี้ยงไม่มีประสิทธิภาพมันก็เลยถูกโจมตีแล้วทีนี้ไอ้สิ่งที่มันควรจะเป็นมันคืออะไรพี่ธงจริงๆก็คือในตำแหน่งเกมรุกก็ควรที่จะพาบอลไปกับตัวได้แล้วก็บาลานซ์มันก็คือส่งในจังหวะที่เหมาะสมหรือกล้าที่จะเล่นด้วยอย่างนี้ไหมใช่เลือกใช้สถานการณ์ให้มันถูกต้องถ้าเด็กไม่สามารถรู้ว่าสถานการณ์แบบนี้คุณจะเลี้ยงหรือคุณจะส่งก็สอนเขาบอกเขาโค้ชชิ่งเขาในสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นณขณะนั้นหยุดแล้วก็แก้ไขตรงนั้นไม่ใช่บอกว่าตอนในห้องประชุมเบนเดวิดเดี๋ยวเบนเดวิดเนี่ยเวลาเลี้ยงอ่ะดีมากนะลูกแต่ถ้าเดวิดจะเลี้ยงอ่ะต้องเลี้ยงในสถานการณ์ที่เหมาะสมนะตอนนี้ควรเลี้ยงนะตอนนี้ไม่ควรเลี้ยงเวลา1-1เลี้ยงเลยเวลาไม่1เวลา2-1แต่มึงให้ส่งนะมันแค่ฟังอ๋อเอาง่ายๆคือสอนในการที่เลี้ยงยังไงให้เกิดประสิทธิภาพที่สุดแต่ไม่ใช่กับการที่ว่าอย่าไปเปลี่ยนสไตล์ของเขาอย่างนี้ใช่ไหมถูกการเลี้ยงมันเป็นคุณสมบัติที่เพอร์เฟคอยู่แล้วมันควรจะต้องมีมันจะมีเมสซี่โรนัลโดจะมีค่าตัวแพงเหรอการเลี้ยงมันสิ่งที่ดีที่สุดครับเพียงแต่ว่าเวลาเราอยากจะให้เขารู้ว่ามึงควรจะเลี้ยงตอนไหนเว้ยก็คือ
เอาง่ายๆเวลาเราโคชชิ่งตอนสอนเนี่ยวิธีการง่ายๆสอนเด็กๆก็ได้นะเด็กๆเลี้ยงไปเนี่ยปึ๊บไปเจอคน 3-4 คนแล้วเด็กไม่ส่งยังเลี้ยงไปอีกเนี่ยเราก็บอกหยุดแล้วก็เดินไปถามไอ้โน้ไอ้โน้ 4-5 คนเนี่ยคิดว่าเลี้ยงผ่านมั้ยเออเงยหน้าดูซิผ่านมั้ยอืมไม่ผ่านครับไม่ผ่านทำไงไม่ผ่านก็ส่งดีกว่าครับเอออ่ะลองเลี้ยงดูซิผ่านมั้ยก็ให้มันเลี้ยงมันไม่ผ่านหรอก4คน5คนไม่ผ่านดังนั้นถ้า 4-5 คนไม่ผ่านเนาะอ่ะส่งดีกว่ามันจะจำและใช่แต่ถ้าเลี้ยงไปเจอ1ปุ๊บม้วนส่งคืนหยุดทำไมครับก็ครูบอกให้ส่งไม่ให้เลี้ยงอ้าวดูใหม่ที่เขามีคนเดียวเลี้ยงผ่านไหมคิดว่าผ่านไหมไม่แน่ใจเอาลองดูสิเลี้ยงเอาผ่านว่าเออหนึ่งเลี้ยงได้แบบนี้เลี้ยงได้ไม่เป็นไรอะไรประมาณแบบนี้ก็ต้องบอกเขาเขาก็จะจำในครั้งนั้นเรื่องหนึ่งที่ผมอยากถามในมุมพี่ธงมากเลยถ้าพี่ธงเป็นโค้ชที่มีนักเตะในสไตล์แบบเบนเดวิสคือนักเตะที่ภาษากายดูเงียบๆดูซึมอันนี้คือมันเป็นบุคลิกของเขาอยู่แล้วถ้าเราจับได้เขาก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดแม้กระทั่งวันนี้บอลโดนคู่ต่อสู้ออกผู้ตัดสินตัดสินว่าเขาเสียทุ่มเบนเดวิสเองก็ไม่ได้ถงไม่ได้เถียงอะไรก็แค่แบบแล้วก็เดินจากไปคือไม่ได้คือภาษากายเป็นคนนิ่งมากไม่ค่อยสื่อสารไม่ค่อยอะไรจนเนี่ยมีหลายๆคนมองว่าไปทางเฉื่อยซะด้วยซ้ำมันมีวิธีการใช้นักเตะหรือมันจะสื่อสารหรือมันจะใช้วิธียังไงเพื่อเปลี่ยนแปลงจุดนี้ไหมครับพี่ธงมันเป็นอุปนิสัยพี่ใช้คำว่าอุปนิสัยนี่อุปนิสัยเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนกันยากหน่อยเพราะว่ามันฝังมาตั้งแต่กี่ภพกี่ชาติไม่รู้อันนี้ขออนุญาตพูดเรื่องนี้นะอุปนิสัยเนี่ยมันถูกฝังมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติฝังอยู่ในจิตเราจิตใต้สำนึกที่เราสั่งสมมาตั้งแต่เกิดอ่ะเราเจอสิ่งแวดล้อมนี้มันแก้ได้ไหมมันก็แก้ได้แต่มันก็แก้ยากแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าอุปนิสัยแบบนี้เล่นบอลในสนามแล้วเขาไม่สามารถที่จะตื่นตัวได้เฉยในสนามเฉยนอกสนามในสนามก็สามารถที่จะตรงกันข้ามหรือพัฒนาได้มันมีวิธีการถ้าจะพูดมันก็คงจะยาวหน่อยเรียกว่าจะเป็นจากการฝึกในหัวข้อต่างๆก็ในเรื่องของรีแอคชั่นในเรื่องของการเคลื่อนที่จริงๆแล้วมันฝึกได้แต่ถ้าอุปนิสัยให้เปลี่ยนบอกเอ้ยเป็นคนซึมเนี่ยต้องเป็นคนสนุกสิล่าเริงสิลูกมันน่าจะยากจริงๆไปแบ่งมาจากวิลเลียมไวเดอร์เชอร์ซะหน่อยก็ได้นะเออเกินไปเกินนะโอเวอร์เกินแอคเออไปนั่งคุยกันอ่ะให้มันไปนั่งคุยกันแล้วบอกเออวิลเลียมแบ่งให้กูสักนิดนึงเว้ยเดี๋ยวเออนี่นะนั่งนะนั่งแล้วก็เอามือดันกันถ่ายพลังดูหนังจีนป่ะดูหนังจีนป่ะไม่มีแล้วหนังจีนไม่มีทันมั้ยเออถ่ายพลังกันเออเออแบ่งกันซะหน่อยเว้ยไอ้คนนึงก็โอ้โหเอาจบครึ่งแรกก็เอาโอ้โหเอาทุกช็อตเลยอันนั้นก็เออหน่อยอ่ะอันนี้คือเรื่องของเค้าเรียกว่าบุคลิกนะพี่ธงนะบุคลิกทีนี้ณวันนี้พี่ธงกับเบนเดวิสโอเคสถานการณ์เรื่องของการปรับตัวนี่มันเรื่องของเขาแล้วในจุดที่พี่ธงว่าเบนเดวิสเหมาะกับตำแหน่งตรงไหนในสนามกับวิธีการไหนที่มันเหมาะกับการท่าเรือที่สุดที่ควรจะเป็นก็มิดฟิลด์ตัวรุกนี่แหละมิดฟิลด์ตัวรุกได้สามารถออกพื้นที่ฮาฟสเปซได้แต่ไม่ควรไปถึงริมเส้นอ่ะในแถวโซนในลายลึกเนี่ยได้มิดฟิลด์ตัวรุกได้เพราะเขาจะเลี้ยงคือจริงๆเขาพลิกบอลเขาใช้คำว่าพลิกดีกว่าพลิกบอลเลี้ยงนี่มันคือดิบบิ้งเลี้ยงนี่มันคือกระชากลากปื๊ดดิบบิ้งกระชากเปิดไขว้สับขาอะไรเงี้ยแต่เบนเดวิดคือพลิกบอลเก่งพลิกบอลเอาตัวรอดในพื้นที่แคบแค่เก่งพลิกบอลถ้าหลุดก็หลุดไม่หลุดก็จะได้ฟาวล์นี่คือจุดเด่นของเบนเดวิดอ๋อมีความใกล้เคียงวิธีการนะพี่ธงมีความใกล้เคียงกับชานรงค์พรมสีแก้วไหมไม่เหมือนกันตัวนั้นจะอีกแบบหนึ่งตัวนั้นจะบอกจากฮาร์ดสเปซไปทางริมเส้นเข้ามาข้างในตัวนั้นจะมีพื้นที่ในการเล่นที่เหมาะแตกต่างกันจำตอนยู23ได้ไหมยู23เนี่ยน่าถ้าจำไม่ผิดเกมนั้นน่ะโย่งเอาเบนเดวิดไปเล่นปีกแล้วเอาชานรงค์พรมสีแก้วมาเล่นข้างในอะไรประมาณแบบเนี้ยระบบ4-2-3-1แต่พอเกมที่เจอมาเลเซียปรับเปลี่ยนสลับกันหรืออะไรสักอย่างเนี่ยโอ้โหเกิดเลยเบนเดวิดก็เกิดชานรงค์พรมสีแก้วก็เปิด1แอสซิสต์1ประตูและทุกวันนี้เ
ชนรงค์ก็เล่นในพื้นที่ตรงนี้ตลอดในภายใต้การคุมทีมของพี่เตี้ยจนมาถึงทีมชาติก็ฉายแสงดังนั้นพื้นที่ของชานาลงอ่ะเบนเดวิดเล่นไม่ได้อยู่แล้วเขาถนัดเท้าขวาไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็เบนเดวิดบุคลิกเขาไม่ได้เป็นคนที่เล่นการป้องกันได้ดีมากนักต้องยอมรับว่าเล่นการป้องกันได้ดีมากนักเพราะว่าถ้าเขาไปเล่นในพื้นที่ของชานาลงหรือสุประโชคกลุ่มพวกเนี้ยเวลาเป็นเกมรับไม่ได้ครอบครองบอลอ่ะเขาต้องรับผิดชอบตำแหน่งคู่ต่อสู้คือแบ็กซ้ายหรือแบ็กขวาหน้าที่การป้องกันก็คือไม่เหมาะการไปเล่นตรงนั้นวันนี้ที่ไปเล่นฝั่งซ้ายได้เพราะว่าตัวผู้เล่นเขาน้อยกว่าด้วยใช่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 เขาก็ไปเรื่อยอ่ะเขาก็ไปเรื่อยอีกอันนึงที่ท้ายๆเกี่ยวกับเบนเดวิสคือในสไตล์ที่ดูนิ่งๆของเบนเดวิสหรือแม้กระทั่งการเคลื่อนที่พี่ธงเขาไม่เหมาะกับทีมที่เล่นในรูปแบบฮาร์ดเพรสซิ่งไหมณตอนนี้นะณตอนนี้ก็สามารถพูดได้ว่าฮาร์ดเพรสซิ่งเบนเดวิดต้องเพิ่มอีกประมาณ2เลเวลในเรื่องของการไม่มีบอลในขณะไม่มีบอลแต่ถามว่าจะพัฒนาได้ไหมพี่ว่าก็พอได้เพราะเห็นตอนที่เล่น4เกมอ่ะมันก็บู๊เอาเหมือนกันนะแต่ถามว่าเป็นบุคลิกไหมไม่จะดึงไปบุรีรัมย์ใช่ไหมหมายถึงว่าจะดึงภาพไปอย่าไปรู้เยอะสิจะดึงภาพไปโผล่บุรีรัมย์ใช่ไหมไม่ได้หรอกคือเอาง่ายถ้าฮาร์ดแบบนั้นน่ะก็น่าจะบอกว่าเหมาะสมไหมก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ยังไม่คลิกสักเท่าไหร่ยังไม่คลิกสักเท่าไหร่มีสมมุติว่าตอนนี้กับท่าเรือเนี่ยแน่นอนว่าเขาลุยต่ออยู่แล้วแต่ทีนี้ถ้าถามว่าในสไตล์ที่เราเห็นตอนนี้มันมีความเหมาะกับทีมไหนหรือรูปแบบแท็กติกทีมไหนในไทยลีกไหมพี่ตงมากที่สุดนะเมืองทองโอ้เมืองทองได้ BG ได้เมืองทองกับ BG ได้ถ้าเมืองทองก็คือไปเล่นแทนใครอ่ะตอนนี้ก็ไม่แทนใครอ่ะก็กลาง3ตัวตอนนี้มีพิชามีซาเยฟวีระเทพก็ไปสักตัวจะเป็นไรพิชาพิจริงๆอ่ะถ้าเมืองทองมีปัญหาเรื่องปีกนะเอาพิชาไปเล่นเอาพิชาไปเล่นแล้วปีกขวาทําปีกขวาในอดีตเลยได้ก็พี่ชาเขาปีกอยู่แล้วพี่ก็ยังเชื่อว่าพี่ชาเล่นปีกดีกว่ามันเล่นเก่งนะพี่ชอบมันนะพี่ชาเล่นปีกเก่งพี่ก็ยังชอบเพียงแต่ว่าเมืองทองเขาทรัพยากรในการเลือกกลางเนี่ยมันน้อยจริงๆมันน้อยจริงๆนะมันน้อยจริงเอาไปเล่นเอาพี่ชาไปเล่นปีกแล้วเอาเบนเดวิดมาเล่นมิดฟิลด์3ตัวเนี่ยมันก็พอได้เพราะว่าเซตน่าจะทันกันมีซาเยฟเบนเดวิดแล้วก็เตอร์ทันก็แสดงเห็นแล้วเตอร์กับเบนดิวิตก็เล่นกันในซีเกมก็เล่นกันได้ก็คือเพราะตามนี้นะเบนดิวิตก็เข้าไปเป็นตัวสร้างสรรค์ประมาณนั้นชอบเพราะว่าเท่าที่ดูสไตล์การเล่นของมาริโอแล้วเกมที่อุ่นเครื่องอ่ะเวลาเข้าสู่แดน3เนี่ยเขาเหนียวแน่นในการควบคุมบอลเขาตะโกนสั่งเลยอย่าเสี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 ยยิงไม่ได้อย่าเสียอย่าเสียคืออย่าเสียการควบคุมบอลเหนียวเขาเน้นในพื้นที่แดนนั้นอย่าเสียอย่าเสียอย่าเสียมีใครอ่ะอีกคนนึงก็เล่นดีที่มาจากปตท.เก่าอ่ะสหรัฐใช่เนี่ยแหละก็ดีครับอันนี้คือกับเมืองทองกับ BG นี่เหมือนจะชัดเจนนะเพราะว่าเขาเป็น4-2-3-1เลยนะเวลานี้ถูกไหมพี่จงกับ BG เนี่ยเอาไปก็ใช้ได้เลยเพราะ BG ไม่ว่าจะไม่ได้เล่นเพสซิ่งหนักไม่ว่าจะกลางลุกไม่ว่าจะตัวซ้ายตัวขวาได้หมดเลยตำแหน่งวอลชิตก็เล่นได้นะฮะอ่ะนั่นเป็นเรื่องราวของเบนเดวิสก็ถ้าเท่าที่ผมอัปเดตได้ก็คือน้องเองก็ตั้งใจที่อยากจะพิสูจน์ตัวเองต่อนะครับพิสูจน์ตัวเองต่อแล้วก็เขาเฝ้ารออย่างเดียวคือเขาเฝ้ารอในการได้ลงสนามเพื่อคนจะได้บอกเขาได้ว่าเขาดีหรือไม่ดีพอเนี่ยก็ควรจะพูดกับเขาในวันที่เขาได้ลงเล่นจริงๆไม่ใช่วันที่เขายังไม่ได้ลงเล่นนะครับทุกคนฮะครับดูจบแล้วเลื่อนมาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe หลังบ้านเนี่ยเห็นนะว่าดูแล้วไม่ Subscribe กันทําไมกดดีพวกเรางอนนะงอนนะเว้ยอย่าลืมกดนะไม่งั้นผมงอนนะไปงอนแบบสายผู้หญิงซะแล้วช่วยกดด้วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับครับ